มีแพทย์ที่ไหนเก่งแบบว่าเก่งเท่าที่ตาฉันเห็นนะคือยอมรับเพราะว่าตาฉันไปโรงพยาบาลหาเรือนะตรวจจนตายหาแล้วก็ไม่แบบว่าไม่ทราบว่าเป็นอะไรแน่นอนแน่ชัดอะไม่ทราบว่าเป็นอะไรอะมันไม่ทราบเลยว่าเป็นอะไรอะแต่พอเข้าศิริราชรับตรวจตามระบบนะร่างกายคือเข้าใจป่ะศิริราชเนี่ยค่ารักษาถูกแบบถูกอะพูดง่ายๆคือราคาถูกแทบจะแบบว่าจ่ายไม่มากพอไปปุ๊บทั้งเอ็กซเรย์ดูระบบอะไรดูอะไรทุกอย่างปั๊บทำทุกอย่างแล้วไงพรุ่งนี้หมอจะสรุปได้ก็จะไม่ยากแล้วไงพอทุกอย่างทำหมดแล้วตัวนู่นตัวนี้ตัวหมดแล้วไงฉันก็เลยว่าโรงพยาบาลต้องเป็นแบบนี้หมดถ้าไม่ทำมึงก็ต้องมีโรงพยาบาลอะยุบทุบไปเถอะหมอเหี้ยฉุกเฉินมึงเรียนเหี้ยอะไรกันมาวะมึงจะดูจมูกคลิกไม่ได้เลยไม่สนุกเข้าใจปะไม่สนุกอะโรงพยาบาลไม่สนุกไอ้พวกเหี้ยจังไรพวกเนี้ยมึงไล่มันออกไปคือวะให้มันไปทำที่อื่นไปไอ้พวกที่อยู่ข้างนอกมันก็ไม่มีงานจะทำมันก็จะประหลาดค่อยควายอย่างนั้นทีนี้เด็กสยามบางคนก็เรียนไม่ได้ไงเรียนไม่ได้เพราะว่าไม่จำเป็นต้องสยามแล้วแต่กูว่าไอ้พวกเนี้ยควายไม่ดีแต่งตัวกูเห็นเท่าที่ดูก็งั้นๆอะคือถ้าเด็กดีจริงต้องแบบน้องกีนี่แน่นอนจุฬาที่ไหนก็รับแน่นอนอะทำไมอะมึงเชื่อไหมเราว่ารับ